ดูปากท้องของประชาชนกันนะฮะแต่ทีนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องนี้ก่อนครับเรื่องของทุเรียนฮะความต้องการของทุเรียนที่ตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกๆปีนะครับแปลว่าปีนี้สถานการณ์โควิด19เนี่ยนะครับแต่วันนี้ยอดส่งออกเนี่ยก็ยังไม่แผ่วนะในประเทศเนี่ยกับกลายว่าก็ขายดีด้วยซึ่งก็ไม่ได้ส่งผลดีแค่เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนอยู่แล้วเท่านั้นนะครับคุณสิริมาครับยังส่งผลดีต่อพันธุ์ทุเรียนที่ขายดีต่อเนื่องเลยนะครับขายดีมากนะคะเขาบอกว่าถึงขั้นผลิตไม่ทันเลยนะคะเกษตรกรชาวจังหวัดตราดค่ะเขาบอกว่าช่วงนี้เขาก็ผลิตต้นพันธุ์ทุเรียนขายนะคะเพราะว่าเกษตรกรหลายคนเนี่ยเขาเห็นอนาคตเขาไปโค่นต้นยางพาราค่ะคุณผู้ชมโค่นต้นปาล์มน้ำมันแล้วก็หันมาปลูกทุเรียนกันมากยิ่งขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกษตรกรชาวสวนที่จังหวัดตราดเขามองเห็นนะคะก็เลยทำให้ตอนนี้ต้นพันธุ์ทุเรียนนั้นขายดีค่ะไปดูกันเลยนะคะคุณผู้ชมที่จังหวัดตราดเนี่ยค่ะที่บอกว่าความต้องการทุเรียนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลดีต่อเกษตรกรที่เพาะพันธุ์ต้นทุเรียนขายนะคะสองสามีภรรยาที่ตำบลแสนตุงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเขาบอกว่าตอนนี้ความต้องการทุเรียนมีสูงมากจริงๆนะคะแล้วก็มีความต้องการทุกพันธุ์เลยค่ะหมอนทองชะนีก้านยาวกระดุมหลงลับแลมูซานคิงแล้วก็สวนแห่งนี้เนี่ยค่ะเขาเพาะพันธุ์ทุเรียนพร้อมปลูกมีหลายขนาดให้เลือกนะคะมีต้นเล็กต้นละ 50-60 บาทขนาด 100-120 บาท 200-300 บาทรวมไปถึงต้นที่แพงหน่อยก็ 1,000-1,500 บาทรวมแล้วภายในแปลงเพาะพันธุ์เนี่ยค่ะเขาบอกว่ามีพันธุ์ทุเรียนจำหน่ายกว่า 200,000 ต้นค่ะนะครับตอนนี้ก็กำลังเร่งผลิตสู่ท้องตลาดอยู่เพราะว่าเนื่องจากว่ากระแสตอนนี้ทั่วประเทศปลูกทุเรียนกันเยอะก็ทำให้ต้นกล้าพันธุ์ทุเรียนเนี่ยไม่พอจำหน่ายเข้าสู่ตลาดนะครับแต่ด้วยทั้งนั้นและทั้งนี้คือพันธุ์ไม้ของเราที่เราทำเนี่ยนะฮะก็เราจะเน้นเรื่องของคุณภาพนะครับถ้าต้นพันธุ์ที่อายุยังไม่พร้อมปลูกเนี่ยเราก็ยังจะไม่จำหน่ายออกสู่ตลาดให้กับลูกค้าไปนะครับแล้วก็ต้นกล้าพันธุ์ทุเรียนเนี่ยที่ส่วนใหญ่คนเขาจะปลูกกันจะปลูกกันช่วงหน้าฝนที่เราจะจำหน่ายได้นะครับในช่วงหน้าแล้งเนี่ยจะคนปลูกน้อยครับผมคุณกิติพงศ์บอกนะคะว่าปีนี้ลูกค้าสั่งซื้อต้นพันธุ์ทุเรียนมากขึ้นกว่าปีก่อนเนื่องจากชาวสวนเนี่ยค่ะเขามีการขยายพื้นที่การปลูกแล้วก็มีการตัดโค่นยางพาราต้นปาล์มน้ำมันหรือว่าสวนผลไม้ชนิดอื่นๆตัดหมดเลยนะคะแล้วก็หันไปปลูกทุเรียนค่ะเหตุผลตอนนี้เพราะว่าทุเรียนกำลังเป็นที่ต้องการทั้งในแล้วก็ต่างประเทศต่างประเทศก็แน่นอนนะคะจีนไต้หวันรวมไปถึงคุณภาพทุเรียนของไทยดีกว่าคู่แข่งอีกด้วยเกษตรกรก็มองนะคะว่านี่เป็นพืชที่มีอนาคตก็เลยหันมาปลูกทุเรียนกันมากขึ้นค่ะโอ้นี่คือว่าไม่ได้สร้างรายได้ให้กับเจ้าของสวนผู้ประกอบการเท่านั้นแต่ปรากฏว่าคือชาวบ้านหรือว่าแรงงานในพื้นที่เนี่ยเขาได้รับอันนี้ส่งไปด้วยฮะเพราะถูกจ้างงานเพราะว่าถ้าเกิดเพาะพันธุ์เป็นแสนๆต้นแบบนี้ทำกัน2คนไม่ไหวแน่ๆนะคะหนึ่งในขั้นตอนการเพาะก็คือการดูแลต้นให้แข็งแรงบางพันธุ์ต้องดูแลบำรุงรักษาให้เจริญเติบโตอย่างเช่นเขาบอกว่าครบ5เดือนเนี่ยค่ะต้นโตก็ต้องทำการเปลี่ยนถุงชำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและเมื่อทุเรียนครบ1ปีหรือว่ามากกว่านั้นก็ต้องเปลี่ยนถุงชำอีกนะคะเพราะว่าจะได้เป็นทางเลือกของลูกค้าว่าต้องการพันธุ์ทุเรียนแบบไหนขั้นตอนการเปลี่ยนถุงเนี่ยค่ะสำคัญนะคะเพราะว่าเขาก็จะต้องจ้างแรงงานอิสระมารับเหมาเปลี่ยนถุงเขาบอกว่าก็เริ่มตั้งแต่เอาต้นทุเรียนออกจากถุงเก่ามาใส่ถุงใหม่กรอกดินผสมแกลบลงไปอัดถุนให้แน่นนะคะป้องกันต้นทุเรียนโยกจนรากขาดทุเรียนเฉาตายขั้นตอนนี้มีความสำคัญค่ะคนที่เขาทำเนี่ยค่ะเขาจะต้องมีความรับผิดชอบและเขามีค่าจ้างนะคะต้นหนึ่งเนี่ยให้4.50 บาทแต่ละคนเขาทำได้กว่า200ต้นต่อวันคูณเข้าไปตอนนี้ค่าแรงก็น่าจะประมาณ800ถึง 1,000 บาทนะคะซึ่งถ้าหากว่าเปลี่ยนแล้วต้นทุเรียนตายเนี่ยก็จะต้องมาทำกันใหม่นี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยจ้างงานคนในชุมชนไปด้วยอีกทางหนึ่งนะคะโอ้โห800นี่ไม่เบาเหมือนกันค่ะอยู่ที่จังหวัดตราดก็ไม่น้อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดขยันหน่อยบางคนบอกว่า200ต้นนี่คือเบสิกอาจจะทำได้มากกว่านั้นก็ได้นะคะนี่โอกาสของเกษตรกรไทยผู้ปลูกทุเรียนนะคะถึงขนาดยอมเลิกทำสวนปาล์มสวนยางโอ้มันเจ็บมานานหลายปีจริงๆนะคะยอมลงทุนปลูกทุเรียนเพราะว่าไม่ใช่ปลูกแล้วได้เลยนี่คุณจีนห้าหกปีถึงจะได้ใช่ค่ะ5-6ปีถึงจะเก็บผลผลิตได้นะคะยอมลงทุนกันเลยคุณระเดชสนใจปลูกได้นะยังทันก็กำลังสนใจเลยค่ะข้อแนะนำหรือว่าจะปลูกพันธุ์อะไรดีเอาแบบว่าพันหนึ่งต้นหนึ่งที่แบบขายได้ลูกเป็นแสนดีไหมแพงๆต้องทุเรียนดน
องเรียนด่วนค่ะเอาใครมีทุนพอจะมีทุนมีกำลังก็ยังลืมตาอ้าปากลงทุนกันได้อยู่แต่ว่าคนที่ไม่มีนี่สิคะผลกระทบเกิดขึ้นแล้วจากโควิด -19 นะคะหลายคนตกงานขาดรายได้ค่ะรายได้ลดลงมีข้อมูลที่น่าสนใจจากธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังเขาไปพบว่าทั่วโลกมีคนจนเพิ่มขึ้น15ล้านคนเฉพาะเอาแต่คนไทยมีคนจนลงกว่า1ล้านคนดิฉันเชื่อว่าต้องมีคนเชื่อข้อมูลนี้ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นข้อมูลที่ออกมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็กระทรวงการคลังนะคะแม้ว่าจะมีการกู้เงิน1ล้านล้านบาทเพื่อเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าคนไทยส่วนนึงค่ะยังมีรายได้แล้วก็หนี้สินไม่สอดคล้องกันนะคะทางแก้นึงที่เป็นความหวังสำคัญนั่นก็คือการฉีดวัคซีนที่จะต้องเป็นไปตามแผนเพื่อให้ทุกคนนั้นกลับมาทำงานแล้วก็สร้างรายได้เข้ากระเป๋าได้ตามปกติค่ะเราได้ไปพูดคุยกับอดีตพนักงานส่งเครื่องสำอางให้กับบริษัทจีนย่านห้วยขวางนะคะเขาเคยมีรายได้เฉลี่ยวันละ 5,000 บาทเลยแล้วก็มีเงินเก็บเกือบเดือนละ 90,000 บาทแต่ว่าเพราะโควิด-19 เนี่ยค่ะก็เลยเปลี่ยนชีวิตของเขาไปเลยเขายอมรับนะคะว่ารายได้หายไปรายจ่ายเท่าเดิมก็เลยต้องดึงเงินเก็บมาใช้แถมยังเป็นหนี้เพิ่มอีก 50,000 บาททุกวันนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนค่ะไปยึดอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์มีรายได้100ถึง200บาทต่อวันค่ะพูดตรงๆตอนที่ผมจะขี่วินนะผมส่งของประเทศจีนได้วันละ 5,000 ต่อวันนะพอโควิดวันแรกปุ๊บผมตกงานเลยกลายมาเป็นวินมอเตอร์ไซค์เพราะเรามีเสื้อวินอยู่เราไม่มีเสื้อวินเราก็ตายไม่ต่างจากอีกคนนะคะเขาเป็นพนักงานร้านนวดสปาเขาบอกว่าโควิด-19 ทำให้รายได้หายไปเยอะนะคะร้านสปาตอนนี้ยังปิดอยู่แล้วก็ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติและหนี้สินจากสินเชื่อบุคคลจากบัตรเครดิตเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นเป็นหลักแสนบาทเขาก็เลยคาดหวังว่าเมื่อได้รับวัคซีนแล้วน่าจะกลับไปทำงานได้ตามปกติค่ะก็หนี้สินก็ยังเหมือนเดิมอยู่ละค่ะก็เพิ่มขึ้นนะค่าใช้จ่ายอ่ะรายได้เราอยู่แต่ค่าใช้จ่ายเรามันไม่ได้หยุดนี่คะมันก็ต้องใช้จ่ายค่ะมาหนี้สินไม่ได้เพราะทุกคนถามว่ามันมีในส่วนของบัตรสินเชื่อเงินสดบัตรเครดิตมีค่ะมีประมาณวงเงินเท่าไหร่โอ้ค่าของหนูบุคคลธรรมดาก็เกือบแสนแล้วค่ะพี่ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็กระทรวงการคลังพบแบบนี้นะคะว่าโควิด-19 เนี่ยค่ะทำให้คนทั่วโลกเป็นคนจนเพิ่มขึ้น15ล้านคนเป็นคนไทย1ล้าน5แสนคนนะคะเพิ่มขึ้นจากฐานเดิมที่4ล้าน3แสนคนทำให้2ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะไทยมีคนจนเพิ่มเป็น5ล้าน8แสนคนเนื่องจากรายได้ลดลงไปมากแล้วก็หนี้สินเพิ่มขึ้นนะคะโดยมาจากสินเชื่อบุคคลมากที่สุดค่ะแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 89.3 ไปแตะร้อยละ 92.8 นะคะคุณผู้ชมในอีก5ปีข้างหน้าหรือถ้าคิดเป็นมูลหนี้ก็สูงถึง 18.1 ล้านล้านบาทถ้าหากว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัวนะคะซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็เห็นว่าเรื่องของวัคซีนเนี่ยค่ะจะเป็นเงื่อนไขแรกของการฟื้นเศรษฐกิจไทยค่ะสิ่งที่สำคัญคือเขาจะต้องมีความมั่นใจในเศรษฐกิจก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเอากลับไปจริงว่าจะทำอย่างไรเนี่ยนี่ต้องบอกว่าต้องกลับไปเรื่องนโยบายวัคซีนนะว่ากลับไปทำให้ประเทศไทยเนี่ยให้คนมีความมั่นใจว่ามีภูมิคุ้มกันหมู่เปิดประเทศได้เลยแล้วก็เราก็ได้วางแผนเศรษฐกิจในอนาคตได้กระทรวงการคลังย้ำนะคะว่าการออกพรก.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทมีความจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็คาดว่าเงินเนี่ยค่ะจะไปใช้ในการเยียวยาผลกระทบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาทจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจก้อนแรกได้ทันในปีนี้นะคะก็เป็นการลดผลกระทบอย่างเร่งด่วนซึ่งกระทรวงการคลังก็มีการเปิดเผยก่อนหน้านี้นะคะว่าเงินกู้ที่ออกมาเนี่ยค่ะถ้าหากว่าไปช่วยเศรษฐกิจได้จริงๆน่าจะทำให้ GDP หรือว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงปี2564รวมไปถึงปี2565ขยายตัวได้เพิ่มขึ้นประมาณ 1-1.5% นะคะวัคซีนกับเงินกู้เนี่ยค่ะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการขึ้นมาบ้างเลยค่ะตอนนี้วัคซีนนี่ถือว่าเป็นความคาดหวังมากๆนะคะแล้วก็จุดไหนที่ได้รับวัคซีนเยอะๆเนี่ยค่ะก็ทำให้ผู้ประกอบการก็คาดหวังว่ารายได้จะกลับมาเข้ากระเป๋าได้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นจังหวัดท่องเที่ยวเลยที่ภูเก็ตเนี่ยค่ะตอนนี้ยังคงยืนยันนะคะว่าจะเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่1กรกฎาคมเช่นเดิมนะคะตอนนี้ก็เร่งฉีดวัคซีนกันให้เป็นไปตามแผนก็คือจะต้องฉีดคนภูเก็ตนะคะให้ได้ครอบคลุม 70% นะคะก็มีข่าวว่าที่ภูเก็ตเนี่ยได้ฉีดเยอะแล้วแล้วผลการติดเชื้อนี่ก็เห็นชัดเจนว่าคือว่าลดลงด้วยนะถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องการ
ระบาดของโควิด19ครับภาคการส่งออกนี่ถือว่ายังเป็นเครื่องยนต์เดียวนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยณเวลานี้แต่ที่ผ่านมานะครับชมครับประสบปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ครับตอนนี้ก็เลยต้องเร่งแก้เพราะว่ายิ่งส่งออกได้มากเนี่ยก็จะเป็นผลดีต่อประเทศไทยเราด้วยนะฮะค่ะดูเหมือนว่าตอนนี้ผู้ประกอบการภาคการส่งออกเขาจะพอยิ้มกันออกนะคะเพราะว่าตัวเลขการส่งออกที่มีการรายงานเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นจากกระทรวงพาณิชย์หรือว่าทางภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการส่งออกก็พบนะคะว่าตัวเลขส่งออกเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ว่าปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ที่ไม่เพียงพอก็เป็นอุปสรรคนะคะทางหนึ่งก็คือถ้าจะส่งออกให้ได้มากๆเนี่ยค่ะต้องขนไปครั้งเดียวให้ได้มากที่สุดนี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ต้องเร่งแก้ไขเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะเขาลงพื้นที่นะคะไปติดตามการแก้ไขปัญหาก็พบว่าตอนนี้เริ่มมีเรือขนาดใหญ่ๆเข้ามาเทียบท่าได้หลังจากมีการปลดล็อกให้เรือขนาด400เมตรเข้าไปเทียบท่าที่แหลมฉบังทำให้ตอนนี้นะคะปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เริ่มคลี่คลายขึ้นค่ะนี่ค่ะให้คุณผู้ชมเห็นเรือก่อนนะคะเป็นเรือ MSC Amsterdam ขนาด399เมตรนะคะหรือว่าประมาณ400เมตรเนี่ยนะคะคุณผู้ชมไปเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือฮัตติสันค่ะเป็นท่าเรือที่อยู่แหลมฉบังที่จังหวัดชลบุรีนะคะก็เรือลำนี้เนี่ยค่ะสามารถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ได้ถึง 4,000 ตู้สามารถส่งออกสินค้าได้ 80,000 ตันถ้าคิดเป็นมูลค่าก็อยู่ที่ 6,000 ล้านบาทนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าหลังจากที่กรมเจ้าท่ามีการปลดล็อกให้เรือขนาดใหญ่300ถึง400เมตรเข้าไปจอดเทียบท่าได้ก็ทำให้มีเรือขนาดใหญ่เข้าไปจอดได้มากขึ้นนะคะจอดแล้วก็สามารถขนตู้คอนเทนเนอร์เปล่าเข้าไปในปริมาณมากเป็นการช่วยขับเคลื่อนการส่งออกไทยหลังจากที่ผู้ส่งออกประสบปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์โดยสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าคลี่คลายลงแล้วนะคะก็ถือว่าเริ่มเข้าสู่ภาวะสมดุลแล้วแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นอย่างนี้ได้ทุกเดือนต่อไปก็จะต้องมีการติดตามสถานการณ์แล้วกรมเจ้าท่าต้องอำนวยความสะดวกโดยเร็วที่สุดในการที่จะเปิดโอกาสให้เรือขนาดใหญ่เข้ามานะครับในการที่จะเอาตู้เปล่าก็มาแล้วเราก็ส่งสินค้าไปได้มากขึ้นเพราะมีพื้นที่มากขึ้นเวลาเรือลำใหญ่นะครับอันนี้จะช่วยให้ตัวเลขส่งออกของเราเนี่ยเป็นบวกได้ต่อไปถ้าทำได้อย่างนี้และจะเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ต่อไปสำหรับปริมาณความต้องการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ต่อเดือนที่ท่าเรือแหลมฉบังขณะนี้อยู่ที่ 128,000 ตู้นะคะขณะที่ปริมาณตู้ทั้งหมดอยู่ที่ 130,000 ตู้ซึ่งจะช่วยผู้ประกอบการในการส่งออกแล้วก็ลดต้นทุนจากเดิมที่เป็นเรือขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางต้องเปลี่ยนถ่ายสินค้าลงเรือใหญ่ที่สิงคโปร์สามารถขนส่งไปยังปลายทางได้โดยสะดวกนะคะก็ไม่ต้องไปขนถ่ายกลางทางแล้วนะคะซึ่งตั้งแต่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึง19พฤษภาคมเนี่ยค่ะจะมี19มิถุนายนนี้นะคะเดือนหน้าจะมีเรือขนาดใหญ่เข้ามาทั้งหมด7ลำสามารถขนตู้เปล่าได้ 23,000 ตู้ขนสินค้าได้ 458,000 ตันถ้าคิดเป็นมูลค่าส่งออกค่ะคุณผู้ชมก็ประมาณ 35,000 ล้านบาทการส่งออกไทยอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ตัวเลขเป็นบวกนะคะคุณผู้ชมเดือนเมษายนขยายตัวร้อยละ 13.9 ถือว่าสูงสุดในรอบ36เดือนนะคะหลังจากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าเริ่มทยอยฟื้นตัวกันมากขึ้นดังนั้นปีนี้ก็เลยคาดการณ์นะคะว่าการส่งออกของไทยน่าจะเป็นบวกได้ที่ร้อยละ4กระทรวงพาณิชย์เขาได้มอบนโยบายให้กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำงานร่วมกันกับเอกชนในเรื่องของการเปิดตลาดใหม่อย่างเช่นรัสเซียตะวันออกกลางรวมไปถึงเร่งทำ FTA กับประเทศคู่ค้าสำคัญเพื่อเพิ่มตัวเลขการส่งออกด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดน้ำขึ้นก็ต้องรีบตักนะคะถ้ามีความต้องการสูงแบบนี้ก็ต้องเร่งดำเนินการคือแสดงว่านอกเหนือจากสิ่งที่เราหวังก็คือการท่องเที่ยวแล้วการส่งออกเนี่ยก็เป็นอีกทางหนึ่งด้วยเหมือนกันค่ะก็ต้องคู่ขนานกันไปรายได้ของประเทศเนี่ยค่ะเกิดจากการส่งออกเกิดจากภาคการท่องเที่ยวรวมไปถึงการบริโภคในประเทศด้วยนะคะค่ะทีนี้การส่งออกเนี่ยก็แก้ปัญหากันไปได้เปราะหนึ่งแต่เขาก็มีความห่วงใยไปที่การผลิตเพราะว่าถ้าหากพบผู้ติดเชื้อในโรงงานอุตสาหกรรมเดี๋ยวจะกระทบกับซัพพลายเชนแล้วก็สินค้าที่จะส่งออกไปอาหารแช่แข็งเอ่ยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทำนองนี้นะคะค่ะก็ต้องดูกันตั้งแต่ต้นทางกลางทางไปจนถึงปลายทางเลยกลับไปที่การควบคุมการระบาดเหมือนเดิมต้องทำให้ได้ขอบคุณมากค่ะ